สบายดีหลานน้อยนักเรียนชั้นป.สามที่หน้าหักหมดทุกคนกลับมาพบกับสาวครูอีกแล้วเนาะอยู่ในชั่วโมงนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาไวยากรณ์บทที่สามต่อคำสัมผัสสระอยู่ในปึ้มแบบเรียนวิชาภาษาลาวหน้าที่36เด้อเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาสาวครูจะพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนอยู่ในข้อที่11ต่อกันเลยนะพวกหลานเนาะข้อที่11เติมคำสัมผัสสระใส่บอลวางในบทกาพย์นะคะมาเบิ่งคำสัมผัสสระนำกันเนาะมูตามมามีสะดวกอันนี้แมนคำสัมผัสสระที่เพิ่นให้เฮาเอาไปเขียนเติมใส่บอลจำเม็ดหรือว่าบอลวางนั่นเองนะพวกหลานเด้อเอาบัดนี้เฮามาเบิ่งอยู่ในบทกาพย์นำกันพวกหลานเนาะบทกาพย์นี้มีชื่อว่านาบนกเอามาอ่านเบิ่งนำกันเด้อมีนกน้อยงอยงาจำปาเต้นไปติ๊กตอกติ๊กตอกหมายความว่าเพิ่นให้เอาคำสัมผัสสระเอามาเขียนตื่นใส่เด้อสองโตเป็นครูแล้วมีติ๊กตอกติ๊กตอกมาตื่นอีกสามอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกวิธีการบวกเกินติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ทันทีว่านกติ๊กตอกติ๊กตอกรวมกันเป็นห้าอันนี้แมนอยู่ในบทกาพย์เนาะซึ่งว่าอยู่ในบทกาพย์นี้เพิ่นให้เฮาเอาคำสัมผัสสระอยู่ทางเบื้องเทิงเนาะมาเขียนตื่มใส่บอลจำเม็ดว่าบอลวางนี่ให้ถูกต้องแต่ก่อนที่เฮาจะไปตื่มเนาะสาวครูจะอธิบายคืนน้อยนึงเนาะเกี่ยวกับคำสัมผัสสระคำสัมผัสสระอีเมนคำที่มีสระเดียวกันหรือสระที่มีเสียงคือกันนะพวกหลานเนาะและอยู่ในนี้สาวครูจะแก้ให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างสองข้อนะพวกหลานเด้อจะแก้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างสองตัวอย่างนะพวกหลานเนาะมาเบิ่งนํากันมีนกน้อยงอยงาจำปาเต้นไปเขาจะเอาคำใดเนาะมาเขียนตื่มใส่เนาะเต้นไปอยู่ในนี้แมนคำว่าป่านะพวกหลานเนาะป่าสาวครูจะเอาคำว่ามาเขียนตื่มใส่บอลวางนะพวกหลานเนาะคำว่ามาและคำว่าป่าแมนคำสัมผัสสระย้อนว่ามีสระอาคือกันนะพวกหลานเนาะย้อนว่ามีสระอาคือกันเด้ออามานี่ตัวอย่างที่สองตองโตเป็นครูแล้วมีคำว่าครูเขาจะเอาคำสัมผัสสระคำในน้อมเขียนเติมใส่เราพูดจะเอาคำว่ามูนะพวกหลานเนาะมูคำว่าครูและมูแมนคำสัมผัสสระย้อนว่ามีสระอย่างคือกันพวกหลานย้อนว่ามีสระอูคือกันเนาะย้อนว่ามีสระอูคือกันแมนคำสัมผัสสระนะพวกหลานแล้วแบบนี้จำเม็ดขอต่อไปเนาะแมนให้พวกหลานฝากให้พวกหลานตื่มใส่เอาเองเด้อพวกหลานเด้อตื่มใส่ในปื้มเขียนของตัวเองเนาะแล้วบัดนี้จะพาพวกหลานไปเบิ่งอยู่ในคําถามนะพวกหลานเนาะอยู่ในคําถามข้อหนึ่งให้กายแล้วอ่านและขีดกองคําสัมผัสสระในบทอ่านเสริมต้นหยังอยู่ในนี้เนาะเพิ่นบอกว่าให้เฮากายใส่ในปื้มเขียนแล้วอ่านแล้วขีดกล้องเอาคำสัมผัสสระอยู่ในบทอ่านเสริมจะพาพวกหลานมาขีดกล้องนะพวกหลานเนาะเอามาอ่านนำกันก่อนต้นพืชนี้เอิ้นซื้อแนวใดพันแมนไผฮู้แล้วบอกต่อต้นนี้บอกมีงาโพอันใบของมันใหญ่ยาวซูซี่ใบเหล่านี้เอิ้นว่าใบตองส่วนดอกของมันยาวกลมใหญ่กินก็ได้
เอิดว่ามากตีเอามาเบิ่งอยู่ไหนตัวอย่างสาคูจะเก้ให้หลานเบิ่งเป็นตัวอย่างหลานเนาะสำหรับอยู่ในข้อหนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งเนาะต้นพืชนี้เอิ้นซื้อแนวใดกันแม่นไผเห็นแล้วเนาะคำว่าใดและไผแมนคำสัมผัสสระเด้อพวกหลานเด้อย้อนว่ามีสระไอไม่ม่วนคือกันบนเสาคู่ขีดกล้องไว้เนาะแมนคำสัมผัสสระย้อนว่ามีสระไอไม่ม่วนคือกันเด้อคำว่าใดไผแมนคำสัมผัสสระวันนี้สาคูจะพาพวกหลานไปเบิ่งในตัวอย่างอีกเนาะพวกหลานเนาะฮู้แล้วบอกต่อต้นนี้บ่ได้เห็นอีกแล้วเนาะพวกหลานเนาะเห็นแล้วคำว่าโตและโบแมนสัมผัสสระย้อนว่ามีสระโอย้อนว่ามีสระโอคือกันนะพวกหลานเนาะคำว่าโตและโบแมนคำสัมผัสสระย้อนว่ามีสระโอคือกันเด้อแล้ววันนี้โหโตโตไปเนาะงั้นให้พวกหลานไปซอกเด้อไปซอกหาคำสัมผัสสระแล้วให้พวกหลานเอาโซ่ขีดกล้องไว้เด้อพวกหลานเด้อโซ่ขีดกล้องไว้แล้วให้นักเรียนมาตอบนะพวกหลานเนาะอันนี้แมนคำตอบสาวครูได้แก้เป็นตัวอย่างให้พวกหลานเบิ่งเด้อคำว่าใดแลไผเนาะใดไผแมนสัมผัสสระย้อนว่ามีสระไอไม่ม่วนคือกันนะพวกหลานเนาะตัวอย่างสองตอบอคำว่าตอในบอนี่แมนคำสัมผัสสาระย้อนว่ามีสาระโอคือกันมีสาระโอคือกันสัมผัสสาระเนาะให้พวกหลานไปเขียนเด้อเขียนใส่ในปุ่มเขียนของตนเองเด้อให้นักเรียนเขียนคําตอบเนาะใส่ในปุ่มเขียนของตนเองแล้วก็ข้อต่อๆไปเนาะพวกหลานเอามาเขียนเติมใส่บอบอนจำเป็นให้เอามาเขียนเติมใส่เด้อเขียนเติมใส่ในปุ่มเขียนของตนเองเนาะสําหรับบทเรียนของเฮาเนาะอยู่ในวิชาไวยากรณ์ในสมองนี้กับเมือเพียงแต่เท่านี้ถ้าหากว่านักเรียนคนใดบ่เข้าใจข้อใดให้ถามสครูเด้อถามสครูหรือว่าโทรถามสครูหรือว่าจะถามอยู่ใน Google Meet ก็ได้เด้อสำหรับอยู่ในสมองนี้กับเมือเพียงแต่เท่านี้ฝากถึงนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านจงตั้งใจทำเรียนมันแก้บทเรียนที่สครูได้มอบหมายให้และก็ส่งให้สครูกวดทุกมือเด้อเวลาอยู่บ้านพวกหลานต้องรักษาสุขภาพของตนเองกินสะอาดอยู่สะอาดนุ่งห่มสะอาดนอกเพื่อเจตแห่งทางกายของพวกหลานนั้นแข็งแรงปราศจากพยาธิโควิด-19นะพวกหลานเนาะจบคลิปนี้ไปสาคูก็ขอลาพวกหลานไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเด้อสำหรับสัปดาห์นี้ขอขอบใจบ๊ายบาย